องเตรียมสำหรับการทำหมูปิ้งเจนะคะก็จะเป็นโปรตีนหมูนุ่มหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะนำมาแช่น้ำจนนิ่มรากผักชีแล้วก็พริกไทยนะคะนำมาตำจนละเอียดเลยรากผักชีแล้วก็พริกไทยละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาผัดกับน้ำมันผัดจนมันมีกลิ่นหอมนะคะปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมอันนี้ก็จะทำเยอะนะคะเพราะว่าเผื่อทำน้ำสำหรับเขาเรียกว่าเวลาปิ้งหมูอะค่ะก็จะมีน้ำป้ายให้มันมีรสชาตินิดนึงนะคะก็จะใส่เยอะนิดนึงนะก็ตามด้วยผงปรุงรสนะคะเห็ดหอมน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายด้วยรสชาติก็จะออกหวานๆเค็มๆนะคะแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำสะอาดลงไปนะคะเพื่อให้โปรตีนเราสุกได้ง่ายขึ้นนะหวานแล้วก็รอน้ำตาลละลายนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือใส่ซีอิ๊วดำด้วยนะคะเพื่อเพิ่มหน้าตาแล้วก็สีสันให้กับเนื้อโปรตีนตอนนี้น้ำหมักกับหมูนะคะได้ที่แล้วเราก็ชิมแบบพอรสชาติหวานนำแล้วก็มีความเค็มประแลมประแลมเราจะตักน้ำนะคะแบ่งไว้ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเอาไว้ป้ายโปรตีนตอนที่เรากำลังปิ้งนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็เอาโปรตีนลงไปคลุกแล้วก็ผัดจนโปรตีนสุกนะคะเพื่อให้น้ำเนี่ยมันเค็มเข้าไปในเนื้อของโปรตีนต่อไปเราก็สามารถเติมซีอิ๊วดำนะคะเพื่อเพิ่มสีสันค่ะก็ผัดจนโปรตีนสุกได้ที่แล้วนะคะบางคนจะถามว่าเอ๊ะสุกเราจะรู้ได้ยังไงก็ชิมนะคะถ้าโปรตีนนิ่มแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าใช้ได้แล้วตักใส่ภาชนะพักทิ้งไว้นะคะรอให้เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะไปเสียบไม้แล้วก็ไปปิ้งกันค่ะค่ะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนนะคะตอนเสียบไม้หมูปิ้งของเรานะคะค่ะเราก็จะจับชิ้นนะคะไม้หนึ่งก็ประมาณ3ชิ้นนะคะก็ประมาณนี้นะคะ1ไม้นะคะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะปิ้งหมูแล้วนะคะตอนนี้ก็สุกข้างได้ที่นะคะเราก็จะกลับนะคะสีก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสีสันเหมือนหมูย่างจริงๆเลยหมูย่างเจของเรานะคะนี่ค่ะหน้าตาสวยไหมค่ะถึงเวลาที่เราจะมาราดน้ำแล้วนะคะนี่คือน้ำจิ้มของเรานะคะเราราดอันนี้ถ้าปกติเขาจะเป็นแป้งนะคะแป้งเล็กๆนะคะที่เราจะมาทานนะคะแต่ว่าเราก็ใช้วัตถุตามมีตามเกิดนะคะเอาประมาณนี้นะคะน้ำซึมทาลงไปให้ทั่วนะคะแล้วก็เอาไปย่างอีกนิดนึงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะหมูปิ้งเจของเราพร้อมเสิร์ฟรับประทานได้แล้วค่ะ